ดนดอกหนอสิไปหาเจ้าผู้อยู่ไกลฝากความมืดมิดเพื่อค้นหาเจ้าผู้มีความหมายให้หูเอาไว้ว่าบ่ทิ้งเจ้าไปบ่มีมือทิ้งเธอบ่ปีนขึ้นไปก็คงได้แต่ฝันแล้วก็คิดในใจหันหลังให้ความจริงต่อไปเจ้าอยู่ตรงนั้นถ้าอายก่อนได้บอกบ่โดนดอกหนอสิไปหาเจ้าผู้อยู่ไกลฝากความมืดมิดเพื่อค้นหาเจ้าผู้มีความหมายให้หูเอาไว้ว่าบ่ทิ้งเจ้าไปเจ้าอยู่ตรงนั้นถ้าอายก่อนได้บอกบ่โดนดอกหนอที่ไปหาเจ้าผู้อยู่ไกลฝากความมืดมิดเพื่อค้นหาเจ้าผู้มีความหมายให้หูเอาไว้ว่าบ่ทิ้งเจ้าไปบ่มีมือทิ้งเธออีกบ่โดนเฮาสิได้พอกันเพื่อพอเจ้าอายสิบ่นั่งฝันอายสิฟันฝ่าไปเราช่วยชีวิตท่านไว้วันนี้เราขอให้ท่านช่วยชีวิตเพื่อนเราด้วยเถอะอย่านะน้องหญิงถึงแม้เราจะเป็นสัตว์ป่าแต่เราก็ต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณนะท่านพี่รีบเอามือของเจ้ามาลองเลือดของข้าเร็วนางพญาโป่งข้างเมื่อออกจากร่างจะหลอมรวมกลายเป็นนินสีชาติเม็ดสีแดงมีสรรพคุณนานับประการเจ้ารีบเอานินสีชาติให้ชายหุ่นที่กินเร็วพี่เพชรนายเพชรพี่เพชรกินเข้าไปเพื่อนฝืนใจกืนนินสีชาติลงคอไปหน่อยนะกินเร็วพี่เพชรนายจะต้องรอดพี่เพชรฝืนใจหน่อยเจ้ามันบอกอีพ่อนี่เจ้ามันบอกบักเพชรลูกพ่อเป็นอย่างเจ้าเป็นยังสิคอยคิดหอดพออะไรคอยตัดสินใจแล้วคอยสิมาอยู่น้ำพอบอบอได้เจ้าที่มาอยู่น้ำพอบอได้กลับไปมาอยู่น้ำพอพ่อได้บอกอีพ่อค่อยมากลับ
คอยที่อยู่น้ำพอนี่แหละพ่อได้เชื่อพ่อกลับไปกลับไปพ่อบอกให้กลับไปกลับไปพ่อกลับไปกลับไปนายเพชรนางพญาปองข้างทำไมพี่เพชรถึงได้อ้วกออกมาเป็นเลือดเช่นนี้ชายผู้นี้ถูกท่านพี่กัดเข้าที่คอทำให้เลือดในร่างกายของเขาเป็นพิษนิมสีชาติจะช่วยขับพิษออกจากร่างกายของเขาเป็นยังไงอ้วกออกมาให้หมดนะฉันอ้วกออกมาให้หมดเลยนั่นใจอ้วกออกมาให้หมดนะนายเพชรทำไปเลยนายเพชรกลับไป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 นี้เลือดพิษไหลออกจากร่างมันหมดแล้วมันปลอดภัยแล้วยังไงนะเพชรดีขึ้นไปดีขึ้นแล้วครับน้าไม่ต้องห่วงมันมากก็ได้มั้งมันไม่ตายเลยเนี่ยพี่เทพคะนายเพชรเกือบตายก็เพราะว่าจันจะไม่ให้จันเป็นห่วงได้ยังไงแม่ไปดูดิกลับไปเลยแค่ของข้ามารวมตัวกันตรงนี้หน่อยขอบใจท่านทั้งสองมากที่ช่วยชีวิตเพื่อนของเราเอาไว้ส่วนความโกรธแค้นของท่านในครั้งนี้จะยุติลงแล้วใช่ไหมไม่ความโกรธแค้นของข้าจะยุติก็ต่อเมื่อพวกเจ้าทุกคนต้องดื่มเลือดโป่งข้างคือเป็นการให้คำสัญญาว่าพวกเราจะเป็นมิตรที่ดีตลอดไป ได้
พวกเราทุกคนจะดื่มเลือดโป่งข้างเพื่อให้สัญญาว่าพวกเราและฝูงโป่งข้างเป็นมิตรที่ดีต่อกันตลอดไปเอาเดิมไปเดิมพระท้องมานี่มาแล้วเข้าไปข้างในกันเถอะไปเข้าไปร่วมงานเขากันเถอะนะข้างในเนี่ยสนุกมากเลยนะป้าทองนะเข้าไปสนุกกับเขากันไม่ต้องกลัวอะไรหรอกป้าไม่ได้กลัวแต่ป้าไม่อยากเข้าไปเอ้าทำไมล่ะป้าทองในงานอ่ะสนุกมากจริงๆนะนะเข้าไปร่วมสนุกกับเขาเถอะนะมันสนุกจริงๆนะเข้าไปแป๊บเดียวก็ได้นะเข้าไปเถอะนะป้าทองนิดเดียวเองป้าไม่อยากเข้าไปถ้าป้าเข้าไปพวกผงข้างมันได้กินมันก็จะรู้ว่าป้าเป็นโอ๊ย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 แตกแล้วบ้อหัวคอยเนี่ยพี่เข้มโอ๊ยแตกแล้วหัวสมน้ำเข้มสารแน่ดีนักถ้าข่อยว่าสารแน่แล้วข่อยจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าป้าท่องกับซอยมีความลับอีกอย่างอยู่ความลับอะไรพี่เข้มซอยกับป้าทองไม่ได้มีความลับอะไรซะหน่อยไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวปล่อยค่ะซอยถ้าซอยไม่ได้มีความลับอีกอย่างแล้วซอยตอบอายได้บ่ว่าที่ผ่านมาป้าทองเราเสียไปใส่มากยังเดินทางมาย่อมกันแท้ๆเลยแล้วเมื่อกี้ที่ข่อยจ่อฟังปะท่องอยู่เนี่ยปะท่องกำลังสิบอกว่าปะท่องเป็นอีหยังเหรอสารภาพกับข่อยมาดูนี่เลยปะท่องถ้าข้าบอกว่าข้าเป็นอะไรเอ็งต้องเก็บเป็นความลับนะไอ้เข้มได้เลยครับปะท่องข่อยสัญญาปะท่องบอกข่อยมาได้เลยครับว่าปะท่องเป็นอีหยังหรอกป้าทองกินอะไรไหมจ๊ะนี่มีมังคุดด้วยนะจ๊ะเข้มมึงไปใส่มาวะปักเพชรก็ว่าสอยกับป้าทองเนี่ยก็มีความลับอย่างปิดปากพวกเขากันแท้เลยความลับมึงไปหู้อย่างน่าวะเมื่อกี้เนี่ยกูไปได้ยินสอยกับปะท่องบอกกันเรื่องที่ประกาศเขามาในงานเพราะว่าย่านพวกเข้าสิหูเรื่องอย่างบางอย่างแต่ว่าน่าเสียดายว่ะกูยังฟังว่าท่านหูเรื่องเลยปะท่องเล่าหูตัวสะก่อนเราก็เลยเศร้าบอกน่ากะคิดคือบักเข้มวะเพชรน่าสงสัยแห้งคักอีหลีว่าเสือที่นั่งบักเข้มกับสอยมากมันคือเสืออีหยังตั้งแต่หูจักกันมาพวกเขาบ่เคยหูเลยว่าสอยเรื่องเสียเอาไว้คือจะบ่เข้มบ่ไปทางนั้นก็ได้จ้ะลังเถื่อ
เขาอาจจะยังบ่ฮู้จักซอยกับปะท่องดีพ่อก็ได้